อย่างนั้นนะคะพร้อมกับพาทุกคนไปชมทริปล่องเรือชมเมืองเก่าของอยุธยาของสาวยาย่าแล้วก็แม่แก้วแม่ของหนุ่มณเดชน์งานนี้มีคนงองแงเพราะว่าอิจฉาแหละคุณผู้ชมไปดูโมเมนต์น่ารักนี้กันในเอ็นเตอร์เทนเมาส์ค่ะเอ็นเตอร์เทนเมาส์โอ้เมาส์ได้นะพาไปต่อที่ทริปล่องเรือชมวิวแม่น้ำอยุธยาของยาย่ารัศยาบ้างดีกว่าค่ะงานนี้พาทั้งคุณแม่ปลาแล้วก็คุณแม่แก้วไปพักผ่อนแล้วก็ทำบุญไหว้พระเสริมสิริมงคลด้วยนะคะแถมงานนี้สาวยาย่าเองยังขอรับอาสาเป็นปากกลองให้กับเหล่าแม่ๆได้โพสต์ท่ากันเกร๊ะๆแต่พอแม่แก้วโพสต์รูปโมเมนต์น่ารักน่ารักกับยาย่าลงไปปุ๊บทั้งเราเนี่ยก็พบคนงองแงหนึ่งอัตราแล้วค่ะเขาคนนั้นก็คือเด็กคุกิมิยะคนนี้ค่ะที่เข้าไปคอมเมนต์ว่ารู้สึกอิจฉาแม่ตัวเองยังไงก็ไม่รู้อ่ะโถเอ็นดูเอ็นดูสงสัยว่าช่วงนี้มันจะขาดหวานน้องอย่ายามมาเติมน้ำตาลในพี่แบร์รี่ด่วนๆเลยนะคะ